สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไฟฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูรุ่นไวแท็กแต่งหล่อๆคันนี้นะคะมีการแลกสีแดงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งคันนี้จัดเต็มขนาดไหนไปดูเลยค่ะเริ่มจากด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิกนะคะเล่นเป็น2เฉดสีนั่นเองเป็นสีที่แลบนะคะกับสีดำด้านนั่นเองตัวนี้ก็เล่นเป็นตัวม้ามัสแตงนะคะสีแดงนะคะด้านกระจังหน้าของเขานะคะได้ทำการปรับเปลี่ยนค่ะเป็นตัวกระจังหน้ารุ่น V6 ของแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นคำว่า FORD นะคะตัดเฉดสีแดงพร้อมไฟสิว3เม็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะตัวนี้นะคะได้ใส่เป็นตัวครอบไฟด้านหน้านะคะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวสีแคมแบบนี้ไฮไลท์ของเรานะคะอยู่ที่กันชนด้านหน้านะคะของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะคิงซีรีส์นะคะตัวนี้ก็มีในเรื่องของตัวลากจุงให้ด้วยนะสีแดงๆแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะก็สามารถลากจุงได้ถึง 3.5 ตันเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับไฟนะคะดับเบิ้ลไลท์นะคะตัวนี้ก็มีทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะคะส่วนด้านแท้ของเขานะตัวนี้นะคะได้เสริมในเรื่องของซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบหมุดนั่นเองเป็นหมุดเงินนะคะตัวนี้ช่วงล่างจัดเต็มมากๆนะคะก็ได้ใส่ตัวโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะคะปรับ8ระดับด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวปีกนกโย่งนะคะเป็นสีแดงด้วยอันนี้ก็สามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเทานะคะแล้วก็ตัวยางของเขานะคะหล่อคันนี้นะคะเป็นยางแม็กยางขนาดขอบ20นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเล่นเป็นสีดำตัดแดงนะคะแล้วก็ออฟเซ็ตลึกถึง44เลยทีเดียวนะคะในเรื่องของตัวยางของเขานะคะตัวนี้เป็นยางของ Aslard ค่ะสเปคอยู่ที่33 × 12.5 R20 นะคะเป็นยาง MT นั่นเองหล่อมากๆนะคะตัวนี้ได้ทำการยกหน้า2หลัง2ด้วยค่ะด้านข้างของเขานะคะตัวนี้ก็มาเป็นบันไดข้างของ Hummer เช่นกันนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่น Shadow นั่นเองเป็นแบบออฟโรดสุดๆไปเลยนะคะเข้าเซตกันมากๆพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะที่ลูกค้าออกแบบเองนะคะตัวนี้ก็สามารถแจ้งเราได้นะคะว่าชอบแบบไหนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ได้เสริมในตัวของเบ้ารองมือนะคะเป็นสีดำด้านด้วยนะคะในตัวนี้สีรถเดิมๆเป็นสีดำนะคะแต่ว่าเราได้ทำการเป็นแลบสีแดงนะคะหล่อๆแบบนี้งานเนี้ยๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้สนใจก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะด้านบนนะคะเสริมอีกแล้วนะคะในเรื่องของแหลกหลังคาฮัมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นโซล่ารูฟนะคะมีไฟ LED นะคะสปอตไลท์ด้านข้างให้ด้วยนะคะด้านท้ายนะคะด้านหลังอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดโลบาเล็กของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของวอลิเออร์นั่นเองอันเนี้ยเวลาเปิดประตูไฟจะติดเป็นสีแดงด้วยนะคะไฮไลท์ของเขาหล่อมากๆแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่4ด้านหลังนะคะพร้อมตัวสปอตไลท์ LED แบบ2จุดด้วยนะคะเวลาเบรกมันก็จะขึ้นไฟขึ้นมานะคะลายสติ๊กเกอร์คือบอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะคะออกแบบมานะคะเป็นทั้งแบบฟูลออฟโรดนะคะแล้วก็มีรูปพึ่งด้วยนะคะตัดเป็นสีแดงตัดดำด้านนะคะหล่อมากๆเลยด้านท้ายนะคะนิดนึงนะคะในเรื่องของใส่ปรับ8หน้าแล้วนะใส่ปรับ8หลังใส่ปรับ8เพื่ออะไรเพื่อความนุ่มนวล นั่นเองสามารถปรับในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ทำให้หนึบขึ้นได้นะคะก็ระดับที่ปรับจริงๆก็อยากให้ไปที่4นั่นเองนะคะเพราะว่าจะอยู่ในการขับขี่ที่กำลังดีเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังก็ได้เสริมในตัวของตัวครอบไฟท้ายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับชุดกันชนหลังอีกแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กของ Hummer เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Nova Series นั่นเองหล่อๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟนะมีไฟท้ายด้วยแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงตัวนี้ให้2จุดพร้อมไฟ2ป้ายทะเบียนนะคะนั่นเองหล่อๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางกันได้นะคะสำหรับรถแลบนะคะเรียกว่าแลบเป็น2สีเลยดีกว่าเป็นทั้งสีแดงแล้วก็ตัดสีดำด้านนะคะหล่อๆแบบนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางกันค่ะติดต่อมาที่เบอร์083-064-7539นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ฝ้ายด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ